สวัสดีครับผมเติ้ลจากคณะตุ้มี่ออนไลน์เห็นหน้าผมแบบนี้นะครับก็การันตีได้เลยนะครับว่าวันนี้เราจะได้รับทั้งสาระน่ารู้แล้วก็เห็นอะไรใหม่ๆในแวดวงยานยนต์มากมายเช่นเคยครับเราจะมาเปิดรายการกันนะครับด้วยมุกที่ไม่น่าจะมีใครเล่นแล้วนะครับในปี2021แต่เราอยากเล่นครับอับดุลเอ้ยถามอะไรตอบได้ได้วันนี้มีอะไรให้คุณผู้ชมดูครับมีรถใหม่ครับไปดูกันเลยครับมาเซราติประเทศไทยเปิดตัวซุปเปอร์คาร์มาเซราติ MC 20ภายนอกสปอร์ตหรูหราทันสมัยแต่ยังคงผสมผสานเอกลักษณ์ดั้งเดิมของมาเซราติอาทิกระจังหน้าทรงโค้งขนาดใหญ่พร้อมโลโก้ตรีศูนย์ตรงกลางสันเหลี่ยมและช่องรับอากาศถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันสง่างามด้วยประตูแบบปีกนกภายในห้องโดยสารเรียบง่ายพวงมาลัยทรงสปอร์ตมีการใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ในหลายจุดรอบๆคอนโซลเกียร์มีปุ่มใช้งานโหมดขับเคลื่อนตรงกลางจอภาพเป็นแบบดิจิทัลเบาะนั่งอกกระชับสรีระใช้วัสดุผ้าผสมหนังชั้นดีมาเซราติ MC 20วางเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ V6 สูบขนาด 3.0 ลิตร 630 แรงม้าอัตราเร่ง 0 ถึง 100 กม. ต่อชั่วโมงทำได้ในเวลา 2.9 วินาที Maserati MC 20ราคาเริ่มต้นที่ 21,500,000 บาทมีจำนวนจำกัดคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าสาระสะใจคนรักรถ 4Wheel นิตยสารสำหรับผู้รักชีวิตอิสระทุกต้นเดือนช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4Wheel ทุกต้นเดือนใกล้เทศกาลสงกรานต์แล้วกรมการขนส่งทางบกจัดกิจกรรมตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยเชิญชวนประชาชนเจ้าของรถนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้นก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยไม่คิดค่าบริการฟรีกว่า20รายการค่ะอาทิการตรวจระบบเบรกสภาพยางตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันจากถังน้ำมันระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่องหม้อน้ำและรอยรั่วไส้กรองอากาศอุปกรณ์ปัดน้ำฝนการทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆสามารถนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เข้ารับบริการณศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศหรือสังเกตป้ายประชาสัมพันธ์ตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยก่อนเข้าใช้บริการตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10เมษายน2564ค่ะคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedเราจะทำให้รู้เลยว่าสมรรถนะของรถเนี่ยมันทำได้เยอะกว่าที่เราคิดว่าคุมได้ดีขึ้นแล้วแก้ไขอาการรถที่บางทีเราเจอเนี่ยแล้วเราไม่รู้จะทำยังไงจะได้รู้ว่าถ้าเกิดเราเจออุบัติเหตุมีอันตรายเนี่ยเราจะทำตัวยังไงเพราะนั้นก็เรียกว่าเราได้ประโยชน์มากครับเรียกว่าขับขี่อย่างปลอดภัยสมชื่อคลาสนี่ฮะอ
เอ็กซเรย์สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนสายรับสาวผมโทรมาแล้วครับว่าไงคะสวัสดีค่ะพี่เติ้ลครับวันนี้มีอะไรมาให้ดูไหมช่วงนี้ของขาดค่ะพี่จัดต่อเลยนะคะของขาดอีกแล้วเหรอค่ะไม่เป็นไรค่ะถ้าเป็นหนูพี่ให้อภัยพี่ไว้ใจโอเคนะคะพี่เติ้ลค่ะค่ะผมไว้ใจสายรับสาวของผมแต่เทคโนโลยีนี้มันไม่น่าไว้ใจครับเทคโนโลยีระบบเครื่องยนต์แล้วก็ช่วงล่างนะครับเรียกได้ว่าเดินทางเข้าใกล้จุดสูงสุดของการพัฒนาแล้วดังนั้นครับรถยนต์รุ่นใหม่จึงหันไปเน้นการคิดค้นระบบช่วยเพิ่มความรื่นรมในการขับขี่และลดอุบัติเหตุจากความผิดพลาดของมนุษย์ให้น้อยลงไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วแบบปรับตัวอัตโนมัตินะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่า Active Cruise Control ที่สามารถเร่งและชะลอความเร็วโดยอัตโนมัตินะครับให้มันสอดคล้องกับรถยนต์ที่อยู่ด้านหน้าโดยอาศัยกล้องแบบ3มิติแล้วก็เรดาร์ครับนอกจากนั้นนะครับยังมีระบบเตือนออกนอกเลนนะครับหรือว่าเลน Departure Warning และระบบรักษาเลนนะครับหรือว่าเลน Keep Assist นั่นเองนะครับซึ่งรถรุ่นใหม่จำนวนมากเนี่ยติดตั้งมาจากโรงงานให้เลยนะครับระบบนี้เนี่ยจะสามารถตรวจเส้นแบ่งเลนบนถนนส่งเสียงเตือนนะครับรวมถึงเลี้ยงพวงมาลัยประคองรถไว้นะครับไม่ให้ออกนอกเลนได้ช่วยหลีกเลี่ยงการขับออกนอกเลนโดยไม่ตั้งใจครับอย่างในรถ Volvo นะครับหากผู้ขับเปลี่ยนเลนโดยไม่เปิดสัญญาณไฟระบบจะขืนการหมุนพวงมาลัยไว้ครับเพราะว่าคิดว่าคนขับเนี่ยหลับในระบบเตือนจุดอับสายตานะครับหรือว่า Blind Spot Alert ใช้เซ็นเซอร์ช่วยเตือนให้รับรู้ถึงรถยนต์หรือจักรยานยนต์ที่วิ่งตามหลังมาในมุมอับสายตาหรือว่ามุมที่กระจกข้างมองได้ไม่ครอบคลุมระบบเตือนการจราจรด้านหลังหรือว่า Cross Traffic Alert ช่วยเตือนว่ามียานพาหนะพุ่งเข้ามาเวลาที่เราถอยรถออกจากช่องจอดซึ่งในรถบางคันนะครับระบบนี้จะทำงานร่วมกับระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางด้านหลังหรือว่า reverse brake assist โดยรถนะครับจะหยุดอัตโนมัติหากเซ็นเซอร์ตรวจพบสิ่งกีดขวางไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือว่าสิ่งของครับตามมาด้วยระบบเบรกอัตโนมัตินะครับหรือว่า automatic emergency braking สามารถชะลอความเร็วได้ทันทีครับหากระบบคาดว่าจะเกิดการชนแม้ตัวผู้ขับเองนะครับจะเหยียบเบรกแล้วแต่หากกดเบรกไม่มากพอคอมพิวเตอร์จะเข้าสั่งงานแทนทันทีครับซึ่งตอนนี้นะครับผู้ผลิตรถยนต์กว่า20รายเนี่ยตกลงกันไว้ครับว่าภายในวันที่1กันยายนปี2022รถยนต์ทุกรุ่นที่ผลิตออกมาจะต้องติดตั้งระบบนี้ครับอีกระบบหนึ่งที่เราอาจคาดไม่ถึงนะครับคือระบบระวังการเฉี่ยวชนจากการเปิดประตูเข้าไปในเลนจราจรซึ่งเหยื่อส่วนใหญ่นะครับเป็นรถจักรยานยนต์ครับที่ไม่คาดคิดว่าอยู่ๆเนี่ยจะมีคนเปิดประตูลงมาจากรถปัจจุบันมีรถหลายรุ่นครับติดตั้งระบบนี้ที่จะทั้งส่งเสียงแล้วก็ไฟวาบเตือนเมื่อพบว่าเรากำลังจะเปิดประตูขณะที่มียานพาหนะพุ่งเข้ามานอกเหนือจากระบบควบคุมรถยนต์เพื่อความปลอดภัยอันเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนแบบไร้คนขับแล้วนะครับยังมีอีกสิ่งหนึ่งครับที่สำคัญมากคือการทำให้ระบบทั้งหมดปลอดภัยจากการคุกคามทางไซเบอร์หรือจากระบบควบคุมระยะไกลระบบรักษาความปลอดภัยดังกล่าวนะครับเป็นสิ่งจำเป็นในยานยนต์ไร้คนขับมากๆนะครับเราได้เห็นจากภาพยนตร์หลายเรื่องแล้วนะครับที่เหล่าแฮกเกอร์เนี่ยเขาสามารถควบคุมรถยนต์ให้พุ่งชนกันแบบวินาศสันตโรได้เพราะระบบอินเทอร์เน็ตระบบควบคุมจากระยะไกลและระบบยานยนต์ไร้คนขับเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันครับเรื่องนี้นะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เท่านั้นนะครับเพราะมีการสาธิตให้เห็นจริงแล้วนะครับว่าแฮกเกอร์หลายๆรายเนี่ยสามารถแฮกเข้าไปสั่งการระบบต่างๆของรถจากระยะไกลได้อย่างง่ายดายครับดังนั้นครับจึงมีการแบ่งระดับการป้องกันความเสี่ยงด้านนี้ออกเป็น3ขั้นนะครับนั่นก็คือขั้นแรกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้รับส่งข้อมูลไร้สายจะต้องได้รับการออกแบบให้มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ข้อ2ครับระบบปฏิบัติการของตัวรถจะต้องถูกออกแบบให้มีความเสถียรและปลอดภัยจากการคุกคามทางไซเบอร์ข้อ3ครับศูนย์ควบคุมของยานพาหนะจะต้องมีการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่รัดกุมและทางที่ดีไม่ควรรวมศูนย์อยู่เพียงที่เดียวครับแต่ควรแยกเป็นหน่วยย่อยเพื่อป้องกันระบบล่มนอกจากนี้ครับเจ้าของรถยังต้องป้องกันตัวเองด้วยวิธีง่ายๆแบบนี้นะครับนั่นก็คือ1ตั้งพาสเวิร์ดให้กับตัวรถครับโดยต้องไม่ใช่รหัสที่เดาง่าย2มันอัปเดตระบบอยู่เสมอครับและ3ปิดระบบ GPS เมื่อไม่ได้ใช้นะครับเพราะแฮกเกอร์เนี่ยสามารถสร้างเส้นทางหลอกขึ้นมาได้นะครับทำให้รถเข้าใจว่าถึงจุดหมายแล้วและจอดนิ่งทันทีจากข้อมูลทั้งหมดที่ว่ามานะครับจะเห็นได้ว่ารถยนต์ในอนาคตเนี่ยแม้จะมีประสิทธิภาพและก็ความสะดวกสบายไร้ที่ติแต่ขณะเดียวกันก็ยังแฝงไว้ด้วยความไม่น่าไว้วางใจไม่ต่างกับสิ่งที่เรากังวลอยู่ทุกวันนี้นะครับว่าสมาร์ทโฟนแสนสะดวกของเราเนี่ยมันกำลังแอบฟังเราอยู่หรือเปล่านั่นเอง
คุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedพบกับนิตยสารในเครือสื่อสารกลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าสาระสะใจคนรักรถ4 Wheels นิตยสารสำหรับผู้รักชีวิตอิสระทุกต้นเดือนช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสารกลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheels ทุกต้นเดือนและตอนนี้ครับเราขออนุญาตปรับโหมดเป็นออโต้นะครับไปพบกับพี่น้องคู่นี้โดยอัตโนมัติครับทุกคนคะนี่คือ Porsche Taycan Turbo รถพลังงานไฟฟ้าคันแรกของ Porsche ค่ะTaycan Turbo เป็นรถสปอร์ตซีดานพลังงานไฟฟ้าคันแรกในประวัติศาสตร์ของ Porsche ที่เขายังคงเอกลักษณ์ DNA ความเป็น Porsche ได้อย่างครบถ้วนเลยค่ะเป็นที่รู้กันดีนะครับว่า Porsche เป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ที่ดีที่สุดในโลกเมื่อเขาหันมาทำรถไฟฟ้าเนี่ยน่าสนใจมากครับว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนจะร้อนแรงฉับไวแค่ไหนนะคะเดี๋ยววันนี้พี่น้องลองรถจัดให้เลยค่ะรูปลักษณ์ภายนอกของเขาถ้าเราดึงโลโก้ออกไม่บอกก็รู้ว่านี่คือ Porsche ครับสิ่งที่สะดุดตาตั้งแต่แรกเห็นก็คือไฟหน้าของเขามีระบบ LED Matrix ซึ่งมี4จุดเป็นเอกลักษณ์ของ Porsche ในรุ่นปัจจุบันมาพร้อมกับระบบ Porsche Dynamic Light System ซึ่งจะแปรผันความสว่างตามสภาวะการขับขี่เมื่อมีรถขับสวนมาครับภายใต้ฝากระโปรงของเขานะครับไม่มีเครื่องยนต์เพราะว่ารถคันนี้คือรถไฟฟ้า 100% แต่ช่องข้างหน้านะครับถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นช่องเก็บของขนาดย่อมซึ่งสามารถจุได้84ลิตรชื่อของเขาที่มีเทอร์โบไม่ได้บ่งบอกนะครับว่าเขามีเครื่องยนต์อยู่ตรงนี้แต่บ่งบอกถึงเรื่องของดีกรีความแรงของรถรุ่นนี้ครับแล้วก็มาถึงจุดเด่นของรถไฟฟ้าคันนี้ครับเขามีจุดชาร์จเนี่ยถึง2จุดด้วยกันวิธีการเปิดปิดของฝาชาร์จนะครับใช้มือลูบบริเวณนี้เบาๆนะครับก็จะเปิดขึ้นมาจุดนี้เนี่ยจะเป็นไฟที่ชาร์จสำหรับบ้านนะครับเป็นไฟ AC ด้านนู้นนะครับจะมีทั้ง AC และก็ DC กระแสตรงซึ่งกระแสตรงเนี่ย270กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จ5นาทีสามารถวิ่งไปได้ไกล100กิโลเลยครับด้านท้ายของเขานะครับไฟท้ายที่เรียวยาวแฝงความเท่ไว้นะครับแล้วก็เซ็กซี่ยังบอกไม่ถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลางคืนนะครับเปรี้ยวสุดใจเลยครับนอกจากภายนอกแล้วนะคะภายในเขาก็ยังคงเอกลักษณ์ DNA ความเป็น Porsche ได้อย่างชัดเจนค่ะสิ่งที่ทำให้คันนี้เนี่ยดูเป็นรถไฟฟ้ามากๆเลยนะคะก็คือตรงนี้เลยค่ะจะเป็นปุ่มเปิดปิดคล้ายๆเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบนี้นะคะแต่จริงแล้วมันเป็นปุ่มสตาร์ทรถค่ะอีกสิ่งที่ทำให้รถคันนี้ดูล้ำมากๆเลยนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของหน้าจอมาตรวัดตรงนี้ค่ะแสดงผลเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลเครื่องยนต์ข้อมูลรถยนต์ปกติแล้วก็แผนที่อะไรต่างๆนะคะขอบด้านซ้ายด้านขวาของจอเนี่ยจะเป็นระบบทัชสกรีนค่ะซึ่งด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นการเปิดปิดของไฟหน้านะคะแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นการเปิดปิดระบบควบคุมเสถียรภาพแล้วก็การปรับช่วงล่างต่างๆค่ะส่วนหน้าจอตรงนี้นะคะก็จะสามารถควบคุมของเรื่องระบบแอร์ค่ะเห็นช่องแอร์ตรงนี้เนี่ยไม่สามารถปรับได้นะคะเหมือนรถทั่วไปจะต้องกดปุ่มจากตรงหน้าจอตรงนี้เท่านั้นและอีกอย่างนึงนะคะเราสามารถตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ได้ค่ะว่าเหลือแบตเตอรี่อีกกี่เปอร์เซ็นต์และวิ่งได้อีกกี่กิโลค่ะสิ่งที่เราเจอสำหรับรถคันนี้เลยนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของกล้องค่ะเพราะนอกจากที่กล้องคันนี้เนี่ยจะมองได้360องศาแล้วนะคะยังที่จะสามารถเปลี่ยนมุมมองจากมุมไกลทำให้ดูเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นค่ะ wow. จะเป็นรูปรถจริงแบบนี้เลยทำให้ดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะพว
งมาลัยคันนี้นะคะจะมีความคล้ายคลึงกับรุ่น992แต่สิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะคะก็คืออันแรกไม่มี paddle shift อันที่2ก็คือมีปุ่ม recuperation จะสามารถดึงพลังงานไฟฟ้าคืนกลับมาใช้ได้จากการเบรกซึ่งถ้ากดปุ่มนี้เนี่ยขณะที่เราขับในเมืองจะสามารถประหยัดได้มากขึ้นค่ะภายในโดยรวมคันนี้นะคะถือว่าโอเคผ่านมากๆเลยค่ะแต่สิ่งที่พวกติดใจมีอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองค่ะก็คือเรื่องของที่เก็บของที่มีให้น้อยไปนิดเดียวนะคะบริเวณด้านหน้าเนี่ยถ้าเกิดเปิดมาแล้วเนี่ยแทบจะเก็บอะไรไม่ได้เลยค่ะแล้วก็บริเวณที่วางศอกตรงกลางนะคะช่องก็อาจจะแคบไปนิดนึงแล้วก็ด้านข้างอะไรต่างๆจะเก็บของได้ค่อนข้างน้อยค่ะเพราะส่วนตัวพวกเป็นคนของเยอะมากถึงเวลาที่รอคอยอยากจะรู้ว่า0ถึง100เนี่ย3วิมันจะแรงเบิร์นไหนนะคะเรากำลังจะได้ลองกันจริงๆแล้วนะคะจะลอง Launch Control นะคะเปลี่ยนไปที่ Sport Plus เหยียบเบรกให้สุดเหยียบคันเร่งให้สุดรอสัญลักษณ์ Launch Control พร้อมนะคะ1 2 3มันมากมันและแรงมากๆจริงๆเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถไฟฟ้านะคะจะเป็นยังไงในสนามบ้างนะคะเร่งแล้วก็เบรกนะคะเข้าโค้งโหรู้สึกว่าคันนี้เนี่ยเกาะถนนได้ดีมากๆเลยนะคะโอ้โหสุดยอดมากคือพยายามเหยียบเท่าไหร่นะคะรู้สึกว่ารถมันเกาะตลอดเวลาเลยค่ะความรู้สึกที่ได้เมื่อได้ลองในสนามเนี่ยรู้สึกว่าดีกว่าที่คิดไว้สำหรับรถไฟฟ้านะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ดิบเท่าเครื่องยนต์ก็ตามนะคะแต่ความรู้สึกที่เวลาเข้าโค้งเนี่ยคันนี้บอกได้เลยว่าเกาะถนนมากๆมันแรงนะคะแต่ทีนี้พอเราเหยียบเร่งอย่างเงี้ยค่ะโหมันแบบช่วงล่างมันนิ่งมากๆเลยนะคะแทบจะไม่มีอาการโครงตัวของรถเลยอ่ะสุดยอดรถคันนี้นะคะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อค่ะแต่ความพิเศษของเขาก็คือว่าเวลาที่เราเพิ่มความเร็วสูงขึ้นนะคะระบบจะถ่ายกำลังไปยังล้อหลังมากกว่าเสมือนกับว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังจะทำให้รถขับสนุกขึ้นและประสิทธิภาพการขับขี่ก็ดีขึ้นค่ะแบตเตอรี่คันนี้นะคะถูกออกแบบให้อยู่ด้านล่างของตัวถังรถรถคันนี้ก็เลยเป็นรถที่มีจุด CG หรือว่าจุดศูนย์ถ่วงเนี่ยต่ำจะทำให้รถคันนี้เนี่ยเกาะถนนมากขึ้นนะคะประกอบกับยังมีระบบ PDCC นะคะระบบนี้จะช่วยลดอาการโค้งของรถเลยทำให้รถคันนี้เนี่ยยิ่งเกาะถนนมากขึ้นค่ะฟีลลิ่งของการเหยียบแป้นคันเร่งนะคะจะรู้สึกว่ามันหนักๆ นิดนึงเหมือนรถกอล์ฟอะค่ะรถไฟฟ้านะคะการเบรกก็เหมือนกันนะคะเหมือนเราจะต้องใช้น้ำหนักมากกว่าปกติที่จะทำให้รถเนี่ยหยุดสนิทเป็นที่รู้กันนะครับเมื่อPorscheตัดสินใจทำรถไฟฟ้านะครับการแจ้งเกิดของไทคานนับว่าเป็นการปฏิวัติข้อจำกัดหลายๆอย่างของเครื่องยนต์สันดาปภายในซึ่งPorscheเขาทำได้ดีเกินคาดครับจริงเลยค่ะหลังจากที่ได้ลองรถคันนี้นะคะถามว่าชอบไหมต้องบอกว่าชอบมากค่ะ wow. ตั้งแต่ที่ลองรถมานะคะไม่เคยขับขนาดที่แรงขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะราคา10ล้านทอนแสนหนึ่งสำหรับรถอนาคตล้ำยุคขนาดนี้ต้องบอกว่าคุ้มครับและครั้งหน้านะคะเราสองคนจะลองรถอะไรนะอย่าลืมกดกระดิ่งและ Subscribe พี่น้องลองรถเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive
ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสารกลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าสาระสะใจคนรักรถ4 Wheel นิตยสารสำหรับผู้รักชีวิตอิสระทุกต้นเดือนช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheels ทุกต้นเดือนเขาบอกว่าอีก5ปีนะครับประเทศไทยของเราจะปลอดรถสันดาปภายในนะครับรถสันดาปภายในจะไม่มีวิ่งอยู่ตามท้องถนนอีกต่อไปจะเป็นจริงหรือเปล่าไปฟังผู้ใหญ่เขาคุยกันครับไม่รู้ว่าไปโดนตัวไหนมานะครับสำหรับคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาตินะครับเพราะมีการประชุมล่าสุดซึ่งเป็นครั้งแรกของปีนี้นะครับมีท่านรัฐมนตรีพลังงานเป็นประธานการประชุมนะครับก็มีรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเข้าร่วมด้วยครับท่านรัฐมนตรีพลังงานนี่เป็นรองนายกด้วยเป็นรองนายกด้วยรองนายกด้วยครับก็ประกาศข้อเสนอออกมาหรือข้อกำหนดมาตรการต่างๆออกมาอย่างเรียกว่าหลายข้อทีเดียวนะครับแล้วก็น่าตื่นเต้นด้วยอ่านแล้วขนลุกใช่ผมต้องหลบไปฟังนะครับเรื่องแรกคือเรื่องทิศทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้านะครับบอกอย่างนี้ครับข้อ1คือลดการใช้รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในเนี่ยไปสู่รถยนต์ไฟฟ้านะครับเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำนะครับ2คือเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงประเทศไทยนะครับและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลกนะครับ3เขาคาดการณ์นะครับว่าในปี68เนี่ย2568รถไฟฟ้าจะมีราคาเทียบเท่ากับรถสันดาปภายในนะครับก็เลยกำหนดเป้าหมายการผลิตรถไฟฟ้าในประเทศ 100% เลยคือเลิกผลิตถ้าอ่านอย่างนี้นะก็คือเลิกผลิตรถเครื่องยนต์สันดาปเลยในปี2578ครับซึ่งเร็วกว่าแผนเป้าหมายเดิม5ปีเป้าหมายเดิมก็คือ2583ใช่ครับใช่ครับลดเวลามา5ปีเนี่ยนะร่นขึ้นมาโอ้โหเป็นชาติมหาอำนาจเลยแล้วก็มีข้อ4ทิศทางข้อ4คือมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพลังงานกระทรวงคมนาคมร่วมกันพิจารณาส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าทั้งรถยนต์จักรยานยนต์แล้วก็รถบัสสาธารณะนะครับทีนี้มาดูเป้าหมายบ้างนะครับเป้าหมายการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสะสมนะครับรวมทุกประเภทนะครับปี68เนี่ยเขาตั้งเป้าหมายว่าจะมีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ารวมทุกประเภท 1,500,000 คันแบ่งเป็นรถยนต์กับรถพิกอัพใน 400,000 คันนี่ประมาณนะครับรถจักรยานยนต์ 620,000 คันแล้วก็รถบัสรถบรรทุกอีก 31,000 คันนะครับครับพอถึงปี78ครับอีก14ปีเป้าหมายการใช้รวมเนี่ยสะสมก็จะอยู่ที่ 15,580,000 คันเฉพาะปีนั้นหรือสะสมอ่ะสะสมหมายถึงว่าพอถึงปีนั้นเนี่ยปริมาณรถไฟฟ้าจะมี15ล้านกว่าคันหรือ16ล้านนะครับแบ่งเป็นรถยนต์รถพิกอัพเนี่ย6ล้าน4แสนคันรถจักรยานยนต์8ล้าน7แสนคันแล้วก็รถบัสรถบรรทุกประมาณ4แสน30,000คันนะครับครับทีนี้มาถึงเป้าหมายการผลิตบ้างเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศเรานะครับปี68เขามีเป้าหมายการผลิต1ล้าน50,000คันครับเป็นรถใกล้ๆกับใช้เท่าๆกันแหละแบ่งเป็นรถยนต์กับรถพิกอัพ 400,000 คันจักรยานยนต์ 620,000 คันรถบัสรถบรรทุก 31,000 คันนะครับเอาล่ะต่อจากนั้นอีก10ปีคือปี78ครับจะเพิ่มเป้าหมายการผลิตเป็น 18,400,000 คันโอ้โหแบ่งเป็นรถยนต์รถพิกอัพ 8,600,000 คันนะครับ รถจักรยานยนต์ 9,300,000 คันและรถบัสรถบรรทุก 450,000 คันและช่วงนั้นนี่สันดาปภายในเจ๊งไปเลยนะเลิกใช่ไหมเลิกผลิตทำเฉพาะไฟฟ้าเลยนะใช่คือใครอยากซื้อตอนนั้นซื้อไม่ได้สันดาปภายในนี่ห้ามจดทะเบียนใช่ไหมก็ไม่มีผลิตไม่มีจะสั่งเข้ามาเลยนี่ก็คือ78นี่ก็คือกี่ปี14ปีครับไม่นานเกินรอเรายังอยู่ทันนะเอานะจะดูอยู่ดูนะอยู่ไม่ถึงนะ14ปีนะทีนี้มาถึงมาตรการแบ่งเป็น2มาตรการคือมาตรการเร่งด่วนนะครับกับมาตรการระยะ 1-5 ปีมาตรการเร่งด่วนเนี่ยบอกว่า1มุ่งส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าทั้งประเภท2ล้อ3ล้อและ4ล้อนะครับเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็วางแผนจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์นะครับ
สองก็คือส่งเสริมจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานแบตเตอรี่แล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการซากแบตเตอรี่ที่เกิดจากการใช้งานภายในประเทศให้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยทำลายแต่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจัดการซากอย่างถูกต้องนะครับส่วนมาตรการกระตุ้นระยะ 1-5 ปีนะครับ 1. ส่งเสริมการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตครับนะครับ2บริหารจัดการซากรถยนต์แบตเตอรี่ใช้แล้วก็เหมือนกันคล้ายๆกันต่อเนื่อง3คือเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานหรืออีโคซิสเต็มนะครับเพื่อส่งเสริมการใช้รถพลังงานสะอาดก็คือรถไฟฟ้านั่นเองนะครับครับนอกจากนี้ก็มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนะครับอีก 2-3 คณะเช่นคณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนคณะกรรมการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและแบตเตอรี่นะครับคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊สเรือนกระจกจากการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็4คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางและนำพาประเทศก้าวสู่เป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลกนี่ก็คือทั้งหมดที่เข้าประชุมมาแล้วก็ได้ข้อสรุปออกมาอย่างนี้นะครับเป้าหมายก็คือ18ล้านคันแล้วก็เลิกผลิตรถยนต์สันดาปภายในด้วยคุณขวัญว่าไงคือความจริงความจริงเนี่ยเราต้องมองข้อเท็จจริงไม่ใช่ไม่ดีนะคือถ้าทำได้นะเก่งดีด้วยนะครับแต่ผมมองดูเนี่ยมันเหมือนเป็นความฝันมากไปหน่อยนะครับคือคนที่จะทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่สั่งการได้ทุกอย่างนะครับกระทรวงตอนนี้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องคุณสยศลองดูนะมันมีแค่กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงคมนาคมที่ประชุมอยู่เนี่ยครับแล้วก็ไม่มีใครพูดถึงมหาไทยอุตสาหกรรมกับพลังงานครับอุตสาหกรรมพลังงานและคมนาคมแต่ไม่มีใครพูดถึงอย่างเช่นคลังเพราะจะต้องมีส่วนลดภาษีคลังก็ต้องเข้ามาถูกไหมทรัพยากรธรรมชาติก็ต้องมีสมมติจะตั้งไอ้โรงสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็ต้องมาอย่างเงี้ยมันอีกหลายกระทรวงนะครับแล้วแต่ละกระทรวงเนี่ยคือใหญ่กันทั้งนั้นเลยมันก็ต้องมีไอ้หัวซึ่งต้องใหญ่กว่าคราวนี้ตอนนี้เป็นรองนายกเนี่ยผมว่าเอาไม่อยู่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าดูแล้วเนี่ยมันเป็นโครงการที่ต้องรวมพลังจริงๆเลยประเทศที่จะทำอย่างนี้ได้เก่งๆเนี่ยต้องเป็นอย่างจีนเนี่ยจีนนี่ก็คือเป็นคอมมิวนิสต์นะที่เขารวมศูนย์อำนาจไว้ใช่ครับคือนายใหญ่สั่งคนเดียวเนี่ยทุกคนทำหมดเลยแต่อันนี้เนี่ยนายใหญ่สั่งให้ไปกระจายพอกระจายเสร็จต้องกลับมารวมใหม่เหนื่อยเหนื่อยครับแล้วไม่ต้องอะไรนะครับเราดูง่ายๆที่ถูกต้องเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันควรจะเป็นขั้นตอนแบบนี้นะครับว่าตอนนี้ไฟฟ้าเราเนี่ยถ้าเราจะใช้รถไฟฟ้าเยอะๆเนี่ยเรายังต้องซื้อไฟอยู่นะครับไอ้การซื้อไฟเนี่ยมันไม่ไหวนะมันต้องมีของเราเองมันต้องไม่พึ่งเขาใช่ไหมคราวนี้ไอ้การที่เราจะทำแบบนั้นได้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะมันเป็นเรื่องใหญ่ก็คือพูดง่ายๆว่ามันต้องการคนร่วมมือเยอะเลยไอ้การทำไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องน่าจะเป็นว่ามันไปสร้างชุมชนก่อนให้มีไฟฟ้าชุมชนใช้ก่อนซึ่งไฟฟ้าชุมชนเนี่ยมหาดไทยต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยล่ะใช่ไหมครับแล้วก็พลังงานก็ต้องเกี่ยวข้องด้วยพลังงานก็เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าตอนนี้เวลาเราจะใช้ไฟเนี่ยเอามาจากกองกลางหมดเลยคราวนี้ถ้ามีกองกลางหมดเลยการตั้งไอ้ปั๊มไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามมันก็จะแพงเพราะมันต้องเดินสายเยอะแยะเลยแต่ถ้าเราไปสนับสนุนให้เกิดไฟฟ้าชุมชนก่อนไฟฟ้าชุมชนในที่นี้เนี่ยผมหมายถึงว่าอาจจะเป็นไฟฟ้าที่มาจากไอ้พลังน้ำหรือว่าพลังแสงอาทิตย์หรือแม้กระทั่งกังหันลมเนี่ยนะครับแล้วพอชุมชนมีเนี่ยไอ้การสร้างไอ้ที่ชาร์จแบตเตอรี่ในชุมชนก็จะง่ายและพอชุมชนมีมากๆเข้าเนี่ยไอ้การใช้รถไฟฟ้าก็จะไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องไฟฟ้าชุมชนแต่จะส่งเสริมให้มีการผลิตรถ18ล้านคันเนี่ยมันจะทำไปขายใครนะครับแล้วก็บังคับด้วยนะว่าห้ามจดทะเบียนรถสันดาปภายในและอุตสาหกรรมที่เราสร้างมา60ปีเนี่ยก็จะล่มสลายเพราะการที่จะเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ใช่อยู่ๆก็มาขยับนิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนได้นะโรงงานใหม่หมดเลยคนที่เคยทำชิ้นส่วนเมื่อก่อนเนี้ยส่งให้บริษัทรถยนต์เนี่ยก็ประมาณรถคันหนึ่ง 30,000-40,000 ชิ้นเนี่ยมันจะลงไปเหลือ1,000กว่าชิ้น 2,000 ชิ้นเนี่ยร่มสลายนี่ครับมันหลายอย่างเนี่ยคิดคือเอาแต่ได้อะอย่างเงี้ย
ไม่คิดถึงข้อเสียไม่คิดถึงอะไรเลยแล้วบริษัทรถยนต์เขาว่ายังไงอ่ะเท่าที่คุณขวัญเคยพูดคุยผมฟังดูนี่คือบริษัทรถยนต์เขามักจะไม่ค่อยอยากพูดนะครับอันนี้ก็ด้วยอาจจะด้วยความเกรงใจอาจจะด้วยความรู้สึกว่ารัฐบาลสั่งมาก็แล้วกันจะให้ทำอะไรก็ทำแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้เขาต้องรวมตัวกันละบริษัทรถยนต์ก็คือเหนื่อยครับตอนนี้บริษัทรถยนต์อยากทำคู่ก็คือสันดาปภายในก็ยังมีอยู่เราก็ทำสันดาปภายในไปขายประเทศที่ยังไม่สามารถเป็นสังคมยานยนต์บริสุทธิ์ได้ขายไปก่อนในขณะเดียวกันเราก็ค่อยๆปรับตัวเนี่ยให้เป็นสังคมไฟฟ้าแล้วการปรับตัวเนี่ยอย่างว่าครับตอนนี้คือพลิกฝ่ามือเลยไม่พูดถึงพลักอินไฮบริดไม่พูดถึงไฮบริดเลยเพราะอันนั้นคือสกปรกยังมีน้ำมันอยู่แต่ว่ามันเป็นขั้นตอนที่น่าจะเป็นเขาไม่ไปตามขั้นตอนอยู่ๆจะกระโดดข้ามเลยภายในแค่14 ปีทุกอย่างเป็นศูนย์ไอ้นี่เริ่มต้นใหม่หมดเลยโอ้โหผมว่าเหนื่อยนะก็เอาละยังไงก็ตาม14ปีผมยังน่าจะมีอายุพอดูได้อยู่นะครับครับก็มาพิสูจน์กันดูกันได้ครับครับเรามาดูปิดท้ายกันเรื่องของยอดขายรถยนต์เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานิดนึงนะครับกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเราดูยอดผลิตนะครับปรากฏว่าอยู่ที่ 155,200 คันบวกถ้าเทียบกับเดือนมกราคมบวกปีนี้เทียบมกราคมบวก 4.8% ครับนะครับแล้วก็ยังบวกเมื่อเทียบกับกุมภาพันธ์ปีที่แล้วคือสูงกว่ากุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับ 3% นะครับยอดส่งออกไป 88,315 คันครับบวกอีกโอ้บวกจากมกราคม 19.1% ครับนะครับมกราคมส่งไป 74,000 กว่าคันครับเทียบกับกุมภาพันธ์ก็บวกอีกปีที่แล้วกุมภาพันธ์ปีที่แล้วครับบวก 6% ส่งออกบวกหมดเลยงานผลิตนะผลิตส่งออกบวกนะครับครับทีนี้ดูยอดขายมั้งครับยอดขายในประเทศยอดขายในประเทศนะครับกุมภาพันธ์ขายไป 58,960 คันถ้าใครจำตัวเลขของมกราคมได้ก็จะรู้ว่ามันบวกอีกแล้วนะครับบวก 6.8% เพราะมกราเราขายไป 55,000 กว่าคันครับนะครับแต่ถ้าเทียบกับกุมภาพันธ์ปีก่อนครับลบนะครับลบประมาณ 11% อ๋อกุมภาพันธ์รอบ2เนี่ยใช่มั้ยกุมภาพันธ์ปีก่อนเนี่ยโควิดยังเพิ่งเริ่มขายไป 67,000 กว่าคันครับปีนี้ขาย 59,000 คันประมาณนั้นนะครับลดลงถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็ถือว่ายอดผลิตเนี่ยดีมากครับเพราะว่าการส่งออกเนี่ยถือว่าสำคัญเห็นว่ารายได้ก็เพิ่มนะไอ้การขายเนี่ยรายได้เพิ่มเยอะเลยครับแต่ว่ายอดขายในประเทศก็อย่างว่าครับโควิดมันเข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องยอมถ้าบวกกันเนี่ยนะยอดขาย2เดือนแรกนี่ก็คือประมาณ 110,000 คัน 110,000 คันครับครับดีมั้ยก็มันก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรเพราะเขาบอกว่ารวมทั้งหมดนี่มันควรจะปีนี้บวก 10-15% บวก10ก็แต่ตอนนี้มันยังบวกนิดเดียวยังเทียบไม่ได้หรอก2เดือนยังเทียบไม่ได้หรอกแต่ว่าแนวโน้มก็ควรจะดีขึ้นแนวโน้มน่าจะดีขึ้นครับก็พูดง่ายๆตอนนี้เนี่ยที่จะดีขึ้นเพราะว่ามันมีการแข่งขันมากขึ้นไงก็ Great Wall Motors ตัวแบบ Wall Motors เข้ามาขย่าตลาดเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องหา product มาทำให้ product ตัวเองเป็นที่น่าสนใจแล้วก็ขายให้มากขึ้นดูกันไปโดยเฉพาะบริษัทจีนด้วยกันไหมด้วยครับด้วยครับคือตอนนี้ Great Wall เข้ามานี่ยุ่งไปหมดจีนด้วยกันก็ยุ่งญี่ปุ่นก็ยุ่งฝรั่งจะตามยุ่งมาที่หลังอีก ผมคิดเอานะเพราะตอนมันขยับมันต้องโดนกันอยู่แล้วครับน่าติดตามนะครับเรื่องของ Great Wall แล้วก็เรื่องของสภาวะตลาดในช่วงต่อไปนี่ครับชมรายการจบแล้วนะครับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับรวมถึงอย่าลืมนะครับกด Subscribe YouTube Channel IMC Online ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้จะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปส่วนใครที่ไลค์แล้วแชร์แล้ว Subscribe แล้วเนี่ยก็ลองแคปหน้าจอส่งมาให้เราดูนะครับเผื่อจะได้ของรางวัลดีๆกลับไปแล้วยังไงก็ฝากติดตามคลิปเก่าๆของทาง Channel เราด้วยนะครับรายการตอนล่าสุดของเราอยู่ฝั่งนี้นะครับสกู๊ปล่าสุดของเราอยู่ฝั่งนี้วันนี้คานาโตมี่ออนไลน์ลาไปก่อนสวัสดีครับ